ตอนนี้งานเข้าแล้วครับผมฝนตกไล่นะครับมาม่ายังกินไม่หมดเลยนะครับนี่เปียกไปหมดเลยนะมาเร็วมากแล้วมาเร็วนี้เร็วเฮ้ยนี่โอ้โหนี่ครับน้องหมาสวัสดีครับผู้บันคุณลูกปลาครับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับอยู่กับทีมงานนะครับผมก็จะมีบ่าวลันนี่สวัสดีครับผมลันนี่ชกข้าวป่าครับผมแล้วก็พานมีครับผมพานมีนี่ข้าวป่าครับผมครับผมแล้วก็สวัสดีครับผมแอร์แบ็คแพคเกอร์ครับผมครับผมวันนี้เราจะพากันไปหาหอยเอ็กซีเนาะแล้วก็หาหน่อไม้นะครับบ้านผมเรียกหอยบิดหอยบิดใช่ไหมไม่ใช่แบบอ๋อโอเคโอเคครับนะผมก็เดี๋ยวจะไปหาหน่อไม้นะครับเดี๋ยวให้วารันนี่หาหอยบิดคนเดียวดีกว่านะแม่นบ่เดี๋ยวถ้าญาติกันมันจะได้น้อยโอ้แย่งกันแย่งกันแย่งกันโอเคไปนะครับผมคนเดียวก็ได้วันนี้ไปเขารอแล้วผมยังไม่ถึง1 กิโลนะครับแต่เหนื่อยโอ้โหมันบื่นสั้นเนาะอากาศมันร้อนอบอ้าวเดี๋ยวรอคุณไอ้เบ็กก่อนคุณไอ้เบ็กวางระเบิดอยู่นี่กอนไม้นี่แม่นมืดแล้วทางโง่บอกขึ้นมากินจะโอ้ยหลายพันหมีขายยังไงนั่นหน่อไม้น่ะเผื่อผมจะไม่ขึ้นไปหาแล้วผมจะรอซื้อคนนี่ก็กิโลละ60นะครับกิโลละ60ไม่วิธีขายนะเอาเงินมาแล้วเอาหน่อไม้ไปกิโลละ60นะครับค่าส่งก็1ถึง3โลก็ค่าส่ง150นะครับเอ้ย120 120ใช่ถ้าสมมุติว่าเอา3โล3โลก็120ค่าส่งเหมือนเดิมก็จะเป็นเงินอยู่120เป็น340 300ไหมก็คือเอากี่กิโลก็ได้แต่ว่าต้องเสียค่าส่ง120นั่นแหละสมมุติว่าเราเอา3โลจะกี่บาทถ้า3โลหน่อไม้60บาท180ครับบวกค่าส่งอีก120เป็น300บาทรวมส่ง3โลนะครับก็คือ3โล300บาทเนาะใช่ครับก็คือเดี๋ยว FC จะสงสัยว่าทำไมค่าส่งถึงแพงอธิบายหน่อยผมส่งเย็นนะครับเพราะว่าส่งเย็นคือส่งห้องเก็บอุณหภูมิไปถึงปุ๊บอุ่นกินแซ่บอ๋อก็คือไม่เสียไม่เสียเลยครับไม่ใช่แบบส่งของแบบธรรมดาที่ใส่กล่องไปก็ไม่ใช่ไม่ครับอันนี้คือแช่เย็นไปแช่เย็นไปก็คือผมก็ส่งกล่องปกตินะกล่องผลไม้กล่องทั่วไปครับแต่แช่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมใช่ลบ8องศานะครับผมก็เหมือนกับใส่ตู้เย็นไม่ให้ถึงบ้านเลยถึงบ้านพร้อมกินครับเดี๋ยวใครสนใจนะครับก็ติดต่อพันมีได้เดี๋ยวผมจะลงเป็นลิงก์นะครับให้ในคอมเมนต์นะครับหมากกระบอกด้วยนะครับผมหมากกระบอกด้วยใช่ไหมหมากกระบอกขายยังไงครับหมากกระบอก300รวมส่งครับผมแต่ว่าเป็นกิโลกรัมละ300รวมส่งใครจะเอาครึ่งกิโลก็ได้ครึ่งกิโลก็150รวมส่งนะฮะอ๋อครับผมก็คือโลนึง300รวมส่งใช่ครับผมครึ่งกิโลก็150รวมส่งครับมันจะมี2อย่างนะก็คือจะเป็นยังไม่คั่วกับคั่วราคาเท่ากันไหมราคาเท่ากันเท่ากันเลยเท่ากันผมเอาคั่วสิถ้าคั่วผมก็สามารถคั่วให้ได้ก็ราคาเหมือนกันครับผมผมยังได้ดิบล่ะดิบผมก็จัดเผาออกมาแล้วก็ใส่ถุงถ้าไม่อยากได้ล่ะไม่อยากได้ก็ต้องสั่งสั่งเถอะสั่งเถอะครับขอบคุณเนาะช่วงนี้พันธุ์กำลังเก็บตังค์แต่งเมียครับคือหน่อไม้ลวกนะเป็นหน่อไม้ที่อร่อยมากนะอร่อยคือผมแม่ผมนะอันนี้สำหรับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแม่ผมกินเทียบกับหน่อไม้ไร่นะแม่บอกว่าหน่อไม้ลวกมันจะอ่อนกว่าแล้วก็มันจะจืดง่ายกว่านะครับวันนี้ผมก็เลยมาหาไปให้แม่นะครับเองหน่อไม้ลวกนี่อ๋อนี่ครับหน่อไม้ลวกเนาะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับร้อนไหมโอ้ยเกือบไม้ลวกนะเกือบไม่ทันนะครับนี่ครับหน่อไม้ลวกนะครับก็กินง่ายอร่อยเนาะนะครับแกงกินแล้วก็กินกับน้ำพริกก็ได้เนาะใช่ครับนะครับเอาไปก็อุ่นกินได้เลยนะครับใครสนใจติดต่อพันมีนี่เข้าป่านะครับผมมาโฆษณาทุกช่องนะพันมีมีครับโฆษณาไม่นี่ผมไม่มีครับงัวป่าใช่ไหมไม่จริงๆถ้าไม่มีวัวชาวบ้านขึ้นมาน่ะเราก็จะหาอ๋อนี่ไงงัวมันจะหากินหน่อไม้ใช่ไหมน่ะมันกินแล้วมันกินแล้วโอ้โหนี่ไม่ต้องไปญาติเลยไหมนะครับโอ้เพิ่งจะพูดนี่ครับคือวัวมันจะกินหน่อไม้นะครับพี่นี่โอ้มันกินแล้วมันเนี่ยมันกินไปแล้วครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับเร็วมากเลยนะโอ้โซนนี้นะครับผมวัวกินหมดนะครับคือเราต้องไปลึกๆนะครับอ
เดี๋ยวเลยเลี้ยวซ้ายไปเลยไปแล้วโอ้ยทำไมคนขี้กระหลืดยิ่งเลยเนี่ยโอ้ยกับปูภูเขาตอนนี้นะครับก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นลานหินกว้างนะครับผมนี่ครับลานหินกว้างก็จะมาหาหอยบิดนะครับหมาจันหมีไม่รู้เจออะไรเนาะเราตั้งแต่มาเลยนะครับผมก็หอยบิดที่เราตามหานะครับจะเป็นนี่รูปร่างอย่างนี้นะครับผมก็เคยมาหาแล้วนะนี่ครับผมโอ้โหเหมือนหอยลักษณะนะครับเหมือนหอยจูบนะครับแต่เนี่ยเขาจะยาวขึ้นมาอีกนะครับก็มีหลายชื่อครับบางชื่อก็เรียกแถวนี้เรียกหอยเกี้ยวนะครับภาษาไทยน่าจะเป็นหอยบิดเนาะนะครับแล้วก็แถวโซนภูพานนะครับเรียกว่าหอยเด็กซี่นะครับผมก็จะอร่อยครับผมหอยมันอร่อยมากนะรสชาติก็กลมกล่อมนะครับบรรยากาศวันนี้ครับเดี๋ยวบาร์ลานี่จะดื่มกาแฟนะครับนี่กาแฟตอนบ่ายใช่ไหมบาร์ลานี่แม่นยังไม่ได้ข้ายังไม่ได้ถึงท้องเลยเนาะก็กินแค่มาม่าเมื่อเช้านะครับไปเอาจุดนี้เลยใช่ไหมแม่นไปเอาเวลาเลยเดี๋ยวฝนตกไปไปมอจอนบ้าติดการลำห้อนเลยต่อเล่นโอ้ยเป็นไงพันหมีคิดว่าผมจะได้หอยกี่กระสอบปะนี่โอ้ผมดูแล้วมีบ่มีหอยน่ะ3โลถ้าไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบผมเดินมาไกลจนเดินไง3โลเอาเลยต้มเลยถ้ามีต้มมาม่าเอาผมปิดเลยกินโอ้ยสะดุ้งสะดุ้งนี่ครับบาร์นี้ก็ดิบกาแฟเนาะให้พันหมีเมื่อเช้าเราไปทานอยู่ยอดเขาแล้วเนาะผมขอเข้มๆนะโอ้เอาเข้มขนาดเอาแบบดีดๆคุณเดินจนเก็บหน่อไม้จนหมดป่าแล้วพันหมีกาแฟสูตรนี้นะนี่ครับผู้ติดตามพันหมีนะ4ชีวิตนะครับผมโอ้โหเห่าตลอดทางนะไม่รู้เห่าอะไรโอ้นี่เราเข้มๆน้ำพันมีเนาะตอนนี้งานเข้าแล้วครับผมฝนตกไล่นะครับมาม่ายังกินไม่หมดเลยนะครับนี่เปียกไปหมดเลยนะมาเร็วมากแล้วบาร์ลานี่เร็วเฮ้ยไปทันงานแล้วโอ้ยฝนนะครับฝนตกนะครับไปครับฟ้าครับฟ้าฟ้านะฝนมาเร็วมากครับเม็ดใหญ่ด้วยนะเอาหัวออกไหนเอาหัวออกกันแล้วอ่ะครับโอ้โหมาดื่มกาแฟดื่มกาแฟกลางสายฝนนะมาม่าดูมาม่าบาร์นี่มาม่ากลางสายฝนนะผมโอ้ยตอนนี้เราได้มาหลบฝนอยู่ในสังกะสีครับนี่มีเป็นเพิงสังกะสีตรงนี้นะครับเราเข้ามาเนี่ยมุดตัวเข้ามานะครับสมุนพานหมีก็เข้ามาด้วยนะโอ้โหดูพานหมีพามาเชื่อนจริงนะครับเปียกไปหมดเลยนะเข้ามาเข้ามาโการทำการจะต้องการนะอย่ากัดเดียวครับอย่ากัดเดียวโอ้ยทำไมโอ้ยน้ำฝนตกใส่นั่นนะทำไมมันทุกมันยากนี่มาโอ้ยตื่นตาเยะงานเข้าแล้วครับวันนี้นะก็คือหอยบิดก็ยังหาไม่ได้นะครับหน่อไม้ยังไม่ได้หานะฝนมาก่อนนะครับลบฝนกันเก้าวันเลยเนาะThank you.
ียตลาดเทสมาได้พันนี้โอ้พันนี้ไม่เทียตลาดให้มาเลยวะดูหมาผมก่อนมามาพันนี้มาจะหยุดก็ไหนเลยโอ้ฝนตกหนักมากครับน่าจะไม่ต้องบ่นว่าร้อนเนาะฝนว่าร้อนฝนตกหนักเลยครับตอนนี้โอ้ฝนตกหนักมากก็จุดนี้นะครับมีกระท่อมร้างของชาวบ้านอยู่นะครับก็เลยเอาสังกะสีนะมาครอบคลุมไว้ในต้นไม้นะครับนี่โอ้โหสร้างเป็นที่พักนะครับนี่โอ้โหนี่ครับน้องหมาครับน้องหมาน่าจะกลัวนะเข้ามาทำไมไม่เข้ามาด้วยออกไปทำไมเข้ามาเร็วเข้ามาไปบารานี้เข้าไปมาครับพันมียังไม่อินอยู่แล้วพันมีโอ้กินกระดอกกระเดี่ยแล้วพันมีโอ้ครับคือฝนตกแป๊บเดียวนะน้ำป่ามาแล้วนะครับฝนมาเร็วมากนะครับมาจนแบบเราตั้งตัวไม่ทันโอ้ตอนนี้เราน่าจะไม่ได้รอหอยบิดนะสงสัยผมจะไม่ได้เก็บหอยแล้วนี่ดูเนาะใช่น้ำมันน้ำป่าลงมาแล้วนะครับตอนนี้ใช่นะครับน้ำก็คือขุ่นไปหมดแล้วนะครับไม่สามารถเห็นหอยได้เลยนะถ้าเกิดจะหาหอยบิดต้องหาน้ำใสนะครับเนี่ยจะไม่เห็นหอยนะแล้วก็อันตรายด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนมานะครับน้ำป่ามานี่โอ้โหนี่กำลังไหลมาเลยนะครับดูนะน้ำสีขุ่นมาเลยนะครับผมตกแป๊บเดียวเองนะนี่ไม่ถึง10 นาทีน้ำป่ามาเลยครับไปเราน่าจะไปหาหน่อไม้ครับครับโอ้โหอันตรายนะครับอยู่ใกล้แม่น้ำแบบนี้นะครับนี่ป่ามาเร็วมากเลยนะป้าไปเถอะขึ้นเถอะป้าขึ้นเดี๋ยวน้ำป่ามาแล้วนี่ป้าไปน้ำเปลี่ยนสีนะผมรู้สึกว่าจะอาบน้ำแบบพิ้วน้ำมาแรงมากตอนนี้ป้าเถอะดีเดี๋ยวคุณไอ้เบ๊กมันมาด้วยเนาะเหมือนเขาจะรู้ว่าฝนจะตกหนักเลยครับเขาเดินกลับไปก่อนแล้วตอนครึ่งทางกาแฟผมก็ยังไม่ได้กินนะนี่พี่จะแม่กาแฟอยู่ดีๆก็มาเลยนะฝนเนาะไม่ให้ช่วงมีเสียงนะครับอาทิตย์นี้กาแฟนะโอ้โหพอดีน้ำเปลี่ยนสีเลยนะครับเขาบอกว่าคนไม่มีวาสนากินกาแฟดีๆแล้วมาพานหมีนะครับพาลูกน้องมาลำบากเลยนะนี่มาตากฝนนะผมดูโอ้ครับเจ้าของมานี่ก็เดินมาตามนะครับไม่ยอมอยู่ในที่หลบเนาะเนี่ยป้าไปเถอะเดี๋ยวน้ำมาเลยนะไปมีน้ำเริ่มสีขุ่นมากๆเลยนะเป็นยังไงนี่สงสัยน้องบอกฟ้าไปเห็นไหมนี่อันนี้น้ำมันล้มก็ห้องหนีน้องเขาร้องนะครับผมน่าจะบอกว่าไปเถอะนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมานิดนึงนะครับเราก็รีบเก็บของนะแล้วก็มาจับหาหอยบิดนะครับน้ำเปลี่ยนสีเลยหาไม่ได้เลยนะครับมันต้องได้เดินกลับนะพอเดินกลับมาก็ฝนหยุดตกนะครับนี่เป็นไงเราเอาไงไปหาหน่อไม้เนาะตัวเลือกสุดท้ายแล้วครับผมเนาะไม่เอาหน่อไม้ก็ไม่ได้อะไรติดมือแล้ววันนี้ก็จะเอาหมากกระบอกมีหมากกระบอกไหมพันมีเก็บไปใครหมดแล้วหมากกระบอกมีตลอดนะครับผมใครอยากได้ก็สั่งจอนครับไม่ได้ครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องแกะผมจัดการให้ถูกนะรอกินที่บ้านไปนะครับฝนตกแป๊บเดียวโอ้ไล่เราหนีนะครับเราต้องได้เดินกลับนะกลับป่าหน่อไม้นะครับผมไปครับแวะเข้าหาหน่อไม้โอ้มีแต่หอยฮักได้หอยงัวกินเนี่ยเอาละบ่มันเป็นหอยงัวกินนะคุณไอ้เบ็กเอาหมดละบ่หอยวัวกินมันว่าคุณไอ้เบ็กมันขึ้นจะด้วยครับเพราะมันหักสูงถ้าคนหักมันต้องหักต่ำอ๋อวัวกินครับผมงัวกินเรียบร้อยนะครับหาเข่งกับวัวใช่มั้ยครับ
ก็ไม่รู้จะได้เยอะไหมนะครับเพราะว่าคุณแอร์แบ็กไม่ได้ขึ้นไปกับพวกเรานะครับอาจจะหาดอกไม้รอเอาหมดป่าแล้วหรือเปล่าเนาะโอ้น่าจะไม่ทันนะครับนี่รอยหักนะครับผมหน่อนี้นะครับมาเจอหน่อหนึ่งหน่อเล็กนะครับอู้หู้มันต้องขุดเอาข้างล่างผมว่านี่นะโอ้ยยากมากนะครับอื้อหือเผื่อจะได้แต่ละหน่อนะครับนี่นะครับคือรอยหักเยอะเลยนะครับนี่นี่ครับโอ้โหน่าจะไม่ได้นะผมว่าวันนี้โอ้นี่ครับโอ้โหลื่นๆโอ้โหมันเป็นขี้ตมนะครับผมลื่นสักหน่อยนะครับนี่นะครับหน่อไม้ลวกสวยๆนะครับผมหน่อนี้ยาวไปแล้วครับก็ไม่ได้เอาแล้วแต่หน่อสั้นนะครับผมเหลือแต่หน่อเล็กๆนะครับโอ้นี่ครับมันเป็นรอยหักนะครับผมเพิ่งหักใหม่ๆนะรอยนี้ครับโอ้นี่หน่อใหญ่เขาหักไปแล้วนะครับเห็นไหมนี่ครับน่าจะหักไปวันนี้หรือเปล่านะโอ้เหลือแต่หน่อน้อยนะครับแต่หน่อก็น่าอร่อยครับขาวๆนะครับผมหน่ออบอวบไม่มีเลยนะครับก็เหลือแต่หน่อยาวๆนะครับหน่อยาวมากเลยนะลงมาจุดนี้ก็โอ้โหรอยหักนะครับเต็มไปหมดเลยนะโอ้ก่อนนี้น่าจะยังไม่มีคนเอาครับผมเอ้ยโอ้ยหน่อใหญ่อยู่นะครับนี่โอ้ก็จะมีหน่อเล็กนะครับที่กำลังออกโอ้โหน่าจะอีกวัน2วันนะครับนี่ครับนะโอ้โหนะครับก่อนนี้น่าจะไม่มีใครมาเอานะครับโอ้โหหน่อสวยมากๆนะครับนี่ครับดูหน่อขาวๆปวกนะครับผมโอ้ผมเห็นแต่รอยป๊อดผมว่าอยู่ผมเห็นแต่รอยหักนะเป็นไงฮะที่ชาวบ้านบอกหรือว่าหาเองนี่หาเองแต่เห็นแต่รอยหักเองเนาะผมว่าแล้วนะครับผมคุณไอ้แบกหักมาหมดแล้วนะครับนี่เป็นไงครับเป็นไงกระโดดกระเดี่ยผมว่าเห็นแต่รอยหักเห็นแต่รอยหักเออผมหากับพานมีได้แค่นี้นะครับพานมีหาผมไม่ได้ผมได้แค่นี้ครับปีศาจนะผมโอ้โหอันนี้นะผมเห็นรอยหักเยอะมากเลยอยู่นั่นนะอันนี้เอากอเดียวเองนะมันอยู่ล่างสุดกอเดียวกอเดียวไม่งั้นมันไม่ได้ไปพาผมไปเอาหน่อยฮะพอเอาเกือบ20กอแต่ถูกเดียวกอเดียวมันอยู่ล่างสุดไงมันทางชันใส่คุณไอ้แบ็คลงไปได้แน่นอนเลยโอ้ได้อยู่แล้วผมไม่อยากลงคุณไปตรงไหนขึ้นข้างบนยังผมขึ้นข้างบนครับข้างล่างน่ะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นข้างล่างขึ้นยังลงยังยังแถบนี้คือยังไม่ได้ลงหาเลยแต่รอยหักเต็มเลยนะนี่นี่ข้างน้ำไปนิดนึงรอยหักไปนะฝั่งโน้นผมเอาอยู่โอ้คนนะผมมีแต่คนมันมาเนาะไม่เป็นไรครับผมใครได้เยอะเดี๋ยวผมขอเองก็ได้โอ้โหนะครับกินง่ายๆเลยโอ้ไป
ผมกลับบ้านแล้วผมคุ้มนะโอ้มาครบทีมตอนจูบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพานมีเป็นเจ้าภาพไม่เอาสักหน่อเลยวันนี้ตัดปลายออกหน่อยมันหนักตัดพานมีไม่พูดเลยเนาะพานมีหาคายเลยหมดแล้วหน่อไม้ผมพานมีบอกโอ้เขาอุตส่าห์สั่งร้อยโลออเดอร์ร้อยโลไม่เป็นไรผมขายต่อนี่หมดแล้วครับผมสิบบาทเหรอโอ้ไม่อันที่ผมไปหานะมันอยู่คนละที่พอแล้วครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพานมีเดี๋ยวถ้าเราอยู่อีก2วันเดี๋ยวพันมีไม่มีที่หาอยู่ไม่ขายแน่นอนขายตัวแน่นอนพันมีหนูมาให้หมดแล้วตอนนี้เอาหมดแล้วครับผมขายตัวขายนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดมันมานะผมไปขอปิดคลิปแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ